วันนี้ก็ตรงกับวันอาทิตย์เป็นวันที่11สิงหาคมปีพุทธศักราช2556พอดีมีเรื่องได้ยินได้ฟังว่าพระท่านสวดพระอภิธรรมถวายท่านเจ้าพระคุณสมเด็จพุทธาจารย์วัดสะเกดในเป็นเหตุให้มีปัญหามาถามท่านจิตโตสักนิดว่าในคำอรรถอธิบายที่พระท่านสวดเอาไว้มีอยู่เรื่องหนึ่งน่าสนใจที่ตรงกันข้ามกับเรื่องกามคุณว่ากามคุณที่ท่านจิตโตเคยพูดให้ฟังว่าเป็นโทษทำให้เรานั้นเกิดโทษเสียมากกว่าแล้วไม่มีกามคุณที่มีรูปเป็นต้นที่ทำให้เราเกิดคุณประโยชน์ในด้านจิตใจเราบ้างเลยเชียวหรือท่านได้โปรดเมตตาช่วยตอบปัญหาข้อนี้ให้ก้าวกับผมได้มีสติปัญญามีความเข้าใจในข้อนี้บ้างจะขอรับท่านจิตโตก็ไม่ว่าอะไรถามมาก็ตอบไปเพราะเห็นว่าพอตอบได้ก็ตอบถ้าตอบไม่ได้ผมก็จะบอกว่าตอบไม่ได้นะขอรับปัญหาของท่านในข้อนี้ก็น่าสนใจว่ารูปที่ทำให้จิตเราเกิดกุศลมีอย่างในพระกรรมฐานเนี่ย40ก็ดีมีเรื่องการกำหนดรูปเป็นนิมิตกรรมฐานมีอยู่หลายกองอย่างเช่นว่าพุทธานุสติเป็นกรรมฐานอย่างนี้ก็กำหนดรูปเป็นนิมิตตั้งไว้ให้จิตของเราได้นึกถึงองค์เสด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็อาศัยรูปเป็นเหตุเพราะถ้านึกลอยๆคือนึกไม่มีรูปไม่มีร่างหรือไม่มีสิ่งที่เป็นนิมิตเครื่องหมายจิตใจบางคนนะไม่ใช่ทุกคนบางคนก็กระสับกระส่ายเพราะว่าปัญญาในการเห็นคุณของพระพุทธเจ้าก็ยังไม่ทราบซึ้งนะก็ยากที่จะไม่อาศัยรูปก็ได้แต่ถ้าบางท่านหรือหลายท่านยังมีสติปัญญายังไม่ทราบซึ้งในคุณของพระพุทธเจ้าก็ต้องตั้งนิมิตคือพระรูปพระสงฆ์ของพระองค์ขึ้นมาเป็นที่ดึงใจให้จิตใจของเรามารวมตัวกันเป็นอารมณ์เดียวนี่ในทางปฏิบัติเขาก็เรียกว่ากสิณก็ใช่คือเพ่งอาศัยรูปของพระพุทธรูปที่สวยสดงดงามถ้ารูปพระมีสีใสๆก็เป็นอาโลกสิณก็ได้หรือถ้ารูปของพระมีสีเหลืองก็เป็นปิจกกสิณก็ได้ถ้าไม่ผิดนะสีแดงก็ได้สีเขียวก็ได้ก็สามารถนำมาซึ่งเป็นกสิณนิมิตได้ทั้งหมดเพราะมีในพระกรรมฐาน40อยู่แล้วในเรื่องของการอาศัยรูปหรือการเห็นรูปถ้ารูปนี้ทำให้จิตของผู้ที่เห็นเกิดความเยือกเย็นเกิดความสงบไม่เกิดอารมณ์ฟุ้งซ่านไม่เกิดอารมณ์ในด้านกิเลสตัณหาแล้วก็ไม่สร้างเหตุทำให้จิตใจนั้นเร่าร้อนกระสับกระส่ายกลายเป็นไฟราคะไฟโทสะไฟโมหะอย่างนี้เป็นต้นรูปนั้นก็ไม่ได้เป็นตัวทำลายความดีของเรากับนำความดีให้เกิดขึ้นได้อย่างที่เรากล่าวว่าถ้าท่านนึกถึงรูปของพระพุทธรูปองค์ใดองค์หนึ่งตั้งไว้เป็นนิมิตให้จิตตาคือตาเราจะหลับเราก็เห็นลืมตาเราก็เห็นพระพุทธรูปตลอดเวลาจะอยู่ภายนอกตัวเราหรืออยู่ในอกเราก็ได้ตั้งอยู่บนเหนือศีรษะเราก็ได้อย่างนี้ก็แล้วแต่ความถนัดของแต่ละบุคคลที่ถ้านึกถึงนิมิตที่เป็นพระพุทธรูปองค์ใดองค์หนึ่งมาสถิตไว้ในส่วนใดที่ใจของเรารู้สึกมันเบาคืออารมณ์นึกแล้วมันเบามันสบายมันไม่รู้สึกว่ามันเป็นภาระให้จิตของเราต้องคอยใจจดใจจ่อหนักเกินไปเราก็กำหนดเอาไว้อย่างนั้นนั้นการกำหนดรูปของพระเลยเป็นประโยชน์ในด้านของการทรงอารมณ์จิตให้เป็นสุขได้อันนี้ไม่ใช่เรื่องเล็กเพราะว่าพุทธานุสติหรือนิมิตที่มีองค์เสด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นนิมิตติดตาจิตใจเนี่ยอย่างเลวเราก็ไปสวรรค์ได้นี่
อย่างเร็วเลยนะแต่จิตของเรานึกถึงองค์เสด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก่อนตายแม้ชั่วขณะจิตเดียวเวลานั้นจิตออกจากร่างก็ไปสวรรค์ได้มีในที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสเอาไว้ว่าบุคคลผู้ใดนึกถึงพระพุทธเจ้าพระพุทธองค์หรือพระพุทธเจ้าแม้จะไม่ได้เคารพไม่เคยกราบไหว้ไม่เคยใส่บาตรไม่เคยฟังธรรมแต่ก่อนตายเนี่ยระลึกนึกถึงพระองค์ขอให้พระองค์มาช่วยอย่างนี้ตายแล้วไปสวรรค์นับเป็นกฎโกรธนี่อำนาจพุทธานุสติคืออำนาจบารมีพระพุทธเจ้านี่มากเหลือเกินทำให้คนที่นึกถึงพระองค์แม้ชั่วขณะจิตเดียวก็มีโอกาสไปเสวยผลที่มีความสุขบนสวงสวรรค์ได้นี่บุคคลผู้ใดที่เห็นว่ารูปอย่างนี้ดึงใจของเราให้สงบก็พึงจะขยันใจจดใจจ่อเพราะอย่างน้อยเราก็มีกำลังความดีที่ทรงตัวเราไว้อยู่ตลอดเวลาหากบุคคลผู้ใดเป็นบุคคลที่ทรงพุทธานุสติได้ดีมากก็เรียกว่าจับใจมากมีความสุขกับการที่ได้นึกถึงพระพุทธเจ้าทุกครั้งที่ได้นึกถึงนี่ต้องถือว่าเขาเป็นคนที่มีวาสนาดีคือบุคคลผู้เนี้ยต้องสดับรับฟังพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าโดยตรงถึงจะบรรลุมรรคผลได้คือคนอื่นโปรดยากต้องพระพุทธเจ้าทรงโปรดแสดงพระธรรมให้ฟังเท่านั้นจึงจะมีโอกาสบรรลุมรรคผลได้เพราะเขารักในพระพุทธเจ้ามากศรัทธาพระองค์มากนึกถึงเป็นพุทธานุสติกรรมฐานตลอดเวลาขึ้นชื่อว่าพระรูปพระโฉมของพระพุทธเจ้าที่เขาพึงพอใจในรูปใดรูปหนึ่งที่คนเขาได้สร้างหรือเขียนเอาไว้ให้เป็นที่ระลึกว่านี่คือองค์แทนแล้วก็นำมาดึงให้จิตใจของเขาเกิดความสงบไม่วุ่นวายไม่กระสับกระส่ายอย่างนี้ดีนะครับท่านที่รักที่ฟังทั้งหลายจะเอาเป็นแบบเป็นอย่างในการระลึกนึกถึงว่ารูปที่ทำให้ใจของเราเกิดกุศลก็มีอยู่ไม่ใช่ว่าจะมีเฉพาะรูปที่ทำลายความดีของเรามันก็ต้องดูอารมณ์จิตใจของเราเป็นหลักรูปบางอย่างอย่างเช่นว่าน้ำหรือว่ารูปบางอย่างที่ไม่ปรากฏเป็นรูปคืออากาศรูปบางอย่างที่ปรากฏเป็นสีแดงสีเขียวสีขาวสีเหลืองหรือว่ารูปบางอย่างปรากฏให้เราได้เกิดความระลึกนึกถึงสัจธรรมความเป็นจริงเช่นว่ามันมีความเหี่ยวแห้งมันมีความสกปรกมันมีความน่ารังเกียจอย่างนี้ก็จัดว่าเป็นรูปโดยธรรมที่ทำให้ใจของเรามันเกิดความสลดหดหู่มันก็เป็นผลดีต่อการเข้าถึงความสงบคือเกิดปัญญาง่ายนั้นรูปที่เป็นเรื่องที่ให้จิตของเราเกิดกุศลก็มีอยู่ไม่ใช่น้อยมันก็ตรงกันข้ามกับรูปที่เราไปจิตพึงพอใจในโลกแล้วมันเกิดความกระสับกระส่ายดิ้นรนเกิดความกระสันเกิดความโหยหาอยากจะได้นั้นมาเป็นของตนแล้วก็ทำความชั่วเบียดเบียนคนอื่นอย่างที่เคยพูดให้ฟังไอ้นั่นก็เป็นเรื่องของคนที่หมกมุ่นในกามคุณแต่นี่ก็รูปเหมือนกันแต่เป็นรูปที่ไม่ทำให้จิตของเราเกิดความหมกมุ่นในกามคุณเพราะว่าไม่ทำให้จิตของเราเกิดตัณหาไม่เกิดอารมณ์เศร้าหมองแต่ในทางตรงกันข้ามก็ทำให้เราละตัณหาละความเศร้าหมองและความยึดมั่นหมายมั่นในอื่นๆที่เคยกำลังกระสับกระส่ายอยู่เช่นเวลาเรามีความหลงในรูปทางกามคุณเช่นว่ามันสวยเหลือเกินมันงดงามเหลือเกินอยากได้เหลือเกินอยากสัมผัสอยากแตะต้องอย่างนี้แล้วก็จับรูปอีกอย่างหนึ่งเขาเรียกว่ารูปที่เป็นของสกปรกแต่ในพระกรรมฐานก็เรียกว่าอสุภกรรมฐานก็เอารูปของความสกปรกมาเป็นนิมิตตั้งเพื่อจะหักล้างสิ่งที่เป็นของหลอกลวงใจเรามาก่อนหน้านี้มันเคยหลอกเราว่าสวยมันหลอกเราว่าดีมันเคยหลอกเราว่าหอมชื่นชื่นใจแท้ที่จริงนะมันทั้งเหม็นทั้งสกปรกไม่น่าจับไม่น่าสัมผัสแต่ต้องอะไร
นี่ก็อาศัยรูปเหมือนกันเป็นรูปที่ตรงกันข้ามกับสิ่งที่ทำให้จิตของเรามันเสียนั้นการที่เราอาศัยรูปเพื่อการละมีอยู่กับการอาศัยรูปที่ทำให้เรานั้นเกิดความละโมบโลภมากก็มีอยู่ท่านก็พิจารณาเอานะคำเดียวกันนี่แหละคือคำว่ารูปแต่ก็ไม่ให้ผลในแง่มุมการใช้หรือเมื่อมองแล้วเห็นแล้วเราก็เกิดสติปัญญาไปทางไหนถ้ามันเป็นทางที่ทำให้ตัณหาคือความอยากของเรามาลดลงไปมันทำลายความรู้สึกที่มันหมกมุ่นวุ่นวายจนสงบลงไปได้อันนี้ก็ถือว่าเป็นประโยชน์ไม่ใช่ว่ารูปจะไม่มีประโยชน์เอาเสียเลยนะก็เคยได้ยินไหมล่ะว่าพระป่าหรือพระทางสายที่ท่านปฏิบัติกันในป่าท่านมักจะเทศกันว่ามีสมมุติเขาเรียกว่าจิตสมมุติยึดในสมมุติแล้วก็ละสมมุติเพื่อพบวิมุตินี่คืออาศัยสมมุติเพื่อละสมมุติเพื่อพบวิมุตินั่นเองก็หมายเอาว่าไอ้ที่เรากำลังจิตในรูปมันก็คือสมมุติแต่ก็อาศัยรูปนั่นแหละที่เป็นของสมมุติคือรูปพระพุทธเจ้าก็เป็นของสมมุติรูปของอสุภะก็เป็นของสมมุติอย่างนี้เป็นต้นหรือรูปสีรูปสิ่งต่างๆที่แสดงเป็นสีเป็นสันก็เป็นของสมมุติแต่ก็อาศัยสมมุตินี่แหละทำจิตของเราให้เกิดความสงบสงัดลงไปคลายความกำหนัดยินดีได้คลายความฟุ้งซ่านได้ก็เรียกว่าละสิ่งที่เป็นเครื่องคอยขัดขวางความดีของเราให้ทางพินาศไปที่เรียกว่านิวรณ์ได้นั้นเมื่อเราจับสมมุติอย่างนี้ขึ้นมาเป็นสมาธิคือจิตมันนิ่งเห็นแล้วมันก็นิ่งเห็นแล้วมันก็ไม่กระสับกระส่ายวุ่นวายไปในทางใดทางหนึ่งมันก็อยู่ในอารมณ์สงบดีตัวที่มันตามขึ้นมาแต่ภายหลังเมื่อตอนจิตสงบก็คือญาณอันเป็นเครื่องรู้ที่เขาเรียกว่าปัญญาอันเกิดจากความสงบสงัดภายในจิตใจนี่แหละพอปัญญามาเกิดขึ้นมาก็ทำให้เราหลุดพ้นจากสิ่งที่เคยคิดเห็นไปในทางที่ผิดจนมีความคิดเห็นไปในทางที่ถูกอย่างเช่นว่าเราเคยเห็นรูปอย่างนี้แล้วเกิดความหลงไหลจนลืมหูลืมตาไม่ขึ้นสุดท้ายพอเรามาเห็นรูปอีกอย่างหนึ่งว่ามันเป็นของสกปรกน่ารังเกียจเราก็เกิดความสังเวชใจสลดหดหู่เกิดความสงบไม่ฟุ้งซ่านปรุงแต่งอะไรจนเกิดความญาณคือญาณปัญญามันก็เกิดขึ้นมาจึงแจ้งประจักษ์ในใจว่านี่คือความจริงเป็นอยู่เช่นนี้นี่เห็นใหม่มีความคิดเห็นใหม่เป็นความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อจิตใจของเรายิ่งนักอย่างเช่นเรื่องของพระภิกษุท่านเคยฟังไหมล่ะคงเคยแล้วล่ะแต่ท่านยังไม่ทราบว่าจะเป็นเรื่องพระภิกษุองค์ไหนใช่ไหมคือพระภิกษุบวชใหม่ท่านได้บิณฑบาตไปก็ไปพบนางสิริมาสมัยนั้นนะแต่ท่านอยู่ในช่วงเวลาที่ท่านป่วยมากแล้วก็เรียกว่าใกล้จะเสียชีวิตแต่ท่านก็มีจิตรักเคารพในพระพุทธพระธรรมพระอริยสงฆ์ก็ออกมาใส่บาตรพระบิณฑบาตพระใหม่นี่เห็นนางสิริมาเขาก็เกิดความจับใจเกิดนึกรักนึกชอบในรูปโฉมนมพรรณของนางสิริมาว่างดงามเหลือเกินเป็นหญิงที่มีความงามมากเป็นที่อิ่มใจเห็นแล้วมันชุ่มชื่นใจไม่อยากจะลืมหน้าลืมตาลืมกัลยาณ์ของเธอเอาเสียเลยท่านก็คิดอยู่แค่นั้นแหละเป็นอารมณ์จิตก็ไม่ยอมถอดถอนไปไหนกินก็ไม่ยอมกินนอนก็นอนไม่หลับทำอะไรก็ไม่ค่อยมีสติสัมปชัญญะก็เหมือนคนเพ้อเหมือนคนละเมอเพ้อพบอยากจะพบแต่นางสิริมาเอาใช้ท่าเดียวแต่ข่าวที่นางสิริมาต้องเสียชีวิตพระภิกษุบวชใหม่ผู้นี้สมัยนั้นนั้นท่านก็ไม่ทราบพระพุทธเจ้าทรงทราบก็ทรงตรัสว่าอย่าพึ่งเผานะเอาศพของนางสิริมาเนี่ยมาวางเอาไว้ก่อนที่ลานกว้างๆใช่ไหมไหวไปวันสองวันสามวันพอสามวันขึ้นดีแล้วพระองค์ก็ตรัสว่าเราจะไปพบนางสิริมาใครอยากจะไปกับเราบ้างพระภิกษุบวชใหม่ผู้นี้ก็พ
พอได้ยินว่าพระพุทธเจ้าจะเสด็จไปพบนางสิริมาก็ดีอกดีใจแต่งองค์ทรงเครื่องผมตราไตรจีวรอย่างงามเลยกะว่ารูปโฉมนมพรรณของเราจะขี้ริ้วขี้เหร่ยังไงก็คงไม่สนใจแต่ว่าแต่งให้งามไว้ก่อนวันนี้เราจะไปพบนางที่อยู่ในใจของเรามันงดงามมันสวยงามมันเป็นที่อิ่มอกอิ่มใจเห็นอีกทีเธอเราจะมีความสุขมากเหลือเกินนี่เราก็พรรณนาไปเรื่อยเปื่อยไปอย่างนั้นแหละท่านอย่ามาสายใจเลยนะรวมความแล้วท่านก็ตามพระพุทธเจ้าไปว่าถึงลานที่นีศพนางสิริมานอนแงะแกะอยู่อย่างนั้นน่ะขึ้นอืดแล้วอ่ะพระองค์ก็ทรงแสดงให้พระภิกษุสงฆ์และเหล่าศรัทธาของประชาชนทั้งหลายที่พากันมาเข้าเฝ้าองค์เสด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและทรงแสดงเรื่องความจริงคือร่างกายนี้มันเต็มไปด้วยความสกปรกน่ารังเกียจมันถูกห่อหุ้มไปด้วยหนังบางๆเหมือนถุงไถ่ห่อไปด้วยกองขี้กองเยี่ยวสุดท้ายเวลาจิตมันไม่สามารถประคองกายอยู่ได้มันก็แตกตัวออกมาหนังก็เปื่อยมันก็หลุดด้วยมาทีละชิ้นสองชิ้นทุกอย่างมันก็หลั่งไหลออกมาอย่างมากมายไม่มีที่ปิดที่กั้นแล้วแถมยังส่งกลิ่นเหม็นสกปรกรูปโฉมนมพันธุ์ที่เคยแต่งตึงโดยผิวขาวโดยมีน้ำมีนวลก็หายไปทุกอย่างผมเผ่าเคยดูดีก็หายไปสวดทรงองค์เอวเคยดูงดงามตามรูปก็หายไปมันเหลือแต่ซ่าที่คอยหลุดด้วยไปทีละชิ้นสองชิ้นสามชิ้นอืดบวมขึ้นมามีแต่น้ำเหลืองน้ำหนองมีแต่หนอนชัยยุบยับแมลงมุงแมลงวันตอมกันในหึ่งกลิ่นก็โชยไปตามลมเหม็นไปทั่วพากันพระภิกษุที่ได้เห็นและก็ได้ยินได้ฟังพระพุทธเจ้าทรงเมตตาแสดงความจริงท่านก็สลดหดไปดูหูในจิตใจของท่านสงบสงัดจากความพึงพอใจหายหมดเลยความพอใจในรูปหายเกลี้ยงเหลือแต่ความสังเวชใจว่าตนเองนี่มาหลงอยู่ในรูปโฉมนมพันธุ์ของคนที่เป็นซากเป็นศพคนนี้หรือปรากฏว่าท่านปรงใจไม่นานท่านก็เข้าถึงซึ่งความจริงที่พระพุทธเจ้าสอนก็ได้บรรลุมรรคบรรลุผลตามกันไปแล้วก็มีคนได้ฟังก็บรรลุมรรคผลเป็นพระอนาคามีก็เยอะเป็นพระอรหันต์ก็แยะนี่ท่านผู้ฟังที่รักทั้งหลายรูปสมมุติไม่ใช่ว่าจะเป็นของไร้ประโยชน์สักอย่างเดียวรูปสมมุติบางเรื่องมันก็ไปหักล้างสมมุติบางอย่างที่ทำให้เรานั้นมีความทุกข์กระสับกระส่ายนั่นการที่เราจะยึดถือหรือดึงมาไว้ในใจของเราเพื่อเป็นประโยชน์ในการประคองสติสัมปชัญญะทำให้เกิดกำลังปัญญาขึ้นมาเป็นเหตุให้เราได้มีความไม่หมดความหวั่นไหวหรือหมดเรื่องลังเลสงสัยฟุ้งซ่านอันนี้ก็เป็นสิ่งสำคัญของพระกรรมฐานดังนั้นในพระกรรมฐานจึงมีเรื่องถึงกรรมฐานที่ใช้คิดกับธรรมฐานที่สลับทรงตัวแต่ทั้งหมดนี้ก็มีนิมิตเป็นที่ตั้งส่วนใหญ่มีนิมิตคือของสมมุตินี่แหละตั้งเอาไว้เพื่อทำลายอีกสมมุติอีกฝั่งหนึ่งที่มาดึงให้ใจเราหลงไหลจนขาดสตินั่นคือที่ว่ารูปอย่างเดียวนี่มันจะพูดว่าเสียงกลิ่นรสและสัมผัสต่อไปนะเอาว่าแค่รูปยังพาให้เราได้เห็นว่าในกฎของความเป็นจริงที่พระองค์ทรงนำมาให้เราเนี่ยผู้มีจิตยังหยาบอยู่ก็อาศัยของหยาบเพื่อไปหักล้างของที่มันเคยชอบเคยพึงพอใจก็เรียกว่ากามสัญญาคือมันจำได้ว่าสิ่งที่มันเคยพอใจมันเคยหลงไหลใฝ่ฝันเนี่ยมันเป็นแบบนี้แบบนั้นไอ้ที่จะเห็นตรงกันข้ามมันยังไม่เคยคิดพอเราเอาของสมมุติที่เป็นรูปอีกแบบหนึ่งมาคิดเอามานึกเอามาต้านสิ่งที่เป็นตรงกันข้ามกับสิ่งที่เคยพอใจขึ้นมาแล้วก็ทำมันจนทรงตัวคือทรงอารมณ์อยู่เช่นนี้ได้ความไม่กระสับกระส่ายเป็นอารมณ์อื่นก็เรียกว่าตั้งอยู่มั่นเลยหากถ้าเราจะทำลายความหลงไหลในความสวยความงามความสะอาดความของหอมของอะไรก็ตามชีเถอะแต่เราได้อาศัยกองของกรรมฐานที่ได้ชื่อว่าอสุภะนี่แหละก็จะทำลายสิ่งเหล่านี้ได้ไม่ยากถึงมันจะเป็นกับการเอาหินไปทับหญ้าแต่เบื้องต้นมันก็ช่วยให้เราลด
อารมณ์ที่มีเวทนาที่ปั่นป่วนวุ่นวายกระสับกระส่ายในจิตใจของเราได้อย่างดีนั้นในการระงับเบื้องต้นก็เรียกว่าระงับนิวรณ์เราก็ต้องอาศัยสิ่งที่เป็นเสี้ยนหนามก็ได้ตรงกันข้ามกันมาหักล้างจิตใจของเรามันถึงจะพอมีกำลังสงบระงับเกิดกำลังปัญญาขึ้นมาช่วยไม่ได้ช่วยใครหรอกช่วยตัวเองนี่แหละแต่ตัวเองฉลาดซะหน่อยเราก็ไม่ต้องไปตกเป็นทาสของอำนาจใดๆที่พาให้ใจของเรามันวิ่งไปวิ่งมาจนไม่อาจจะเป็นตัวของตนได้อย่างนี้ท่านคงคิดได้นะแล้วว่ามันเป็นของไม่ได้เกินความคิดความสามารถที่ท่านผู้ฟังที่รักทั้งหลายจะทำได้กันหรอกแต่จะทำไม่ทำนี่เห็นทีแล้วต้องมาพิจารณากันใหม่เพราะเรื่องราวที่พูดไปแบบนั้นเป็นของท่านทั้งหลายส่วนใหญ่ที่มีความอยากจะปฏิบัติความเอาความดีกันก็ได้ศึกษาจากครูบาอาจารย์โดยเฉพาะครูบาอาจารย์ของเราคือพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชพรหมยานวัฏฏสงฆ์เนี่ยนะท่านคงรู้ในเรื่องราวที่เราพูดไว้ตั้งเยอะแยะแล้วไม่เห็นจะเกินไปฝ่าที่ท่านได้ยินได้ฟังมาหรอกแต่ในมุมมองที่ท่านไม่ค่อยจะคิดว่าเอ๊ะทำไมเราจึงไม่สนใจไม่สนใจที่เอาสิ่งเหล่านี้มาคอยหักล้างจิตใจของเราท่านคิดอะไรแสดงว่าท่านต้องหลงมันมากเหมือนหญิงหลงชายหรือชายหลงหญิงมากจนไม่เห็นว่ากรรมพืชหรือว่าสิ่งที่เขาเป็นอยู่โดยกมลสันดานน่ะแต่ดั้งแต่เดิมมันเป็นยังไงพอหลงไหลเข้าไปแล้วตกต้องเป็นของกันและกันแล้วทีนี้แล้วก็มันถอนตัวยากเขาจะแสดงความไม่ดีไม่งามยังไงออกมาก็ไม่สามารถหนีห่างไปได้ข้อนี้อุปมาฉันใดนะนั้นจิตใจของเราส่วนใหญ่ก็คือมันหลงไปแล้วจะทำยังไงมันไม่ฟังไม่เชื่อไม่คิดไม่อยากนึกคิดไม่อยากห้ามใจให้คิดในทางที่มันตรงกันข้ามเพราะว่าสิ่งที่คิดอยู่มันเป็นแหมเป็นสิ่งที่หอมชวนดมมันชุ่มชื่นใจมันอิ่มเอิบใจเห็นแล้วเมื่อก็ดีมันทำให้ใจของเรามันเบิกบานอะไรต่อมิอะไรก็พรรณนาไปในแง่ดีไปหมดอย่างนี้ใครจะมาถอดถอนได้ล่ะท่านในเมื่อตัวท่านเองท่านไม่เปิดโอกาสที่จะคิดไปอีกมุมมองด้านที่มันเป็นความจริงอีกด้านเอาเสียเลยแต่มองเอาแต่ด้านที่ท่านชอบแต่ด้านเดียวก็มีหวังก็จมอยู่กับเรื่องแบบนี้ไปอีกนานแสนนานนั้นเรื่องการหักห้ามจิตใจของเราให้เกิดความอยากจะคิดหนีนี่ก็มาลงตรงนี้อีกนั่นแหละว่าท่านเนี่ยคิดหนีมันจริงหรือเปล่าอยากจะหลีกไปให้พ้นจากความทุกข์ของการมีร่างกายไหมแต่เราไม่มีกำลังใจที่จะมองในมุมนี้หรือมุมใดก็ตามเถิดที่ทำให้เกิดกำลังใจขึ้นมาในการที่ฟังในสิ่งที่พระท่านเมตตาสั่งสอนมามากกว่ามากมันก็แทบจะไม่ได้ช่วยอะไรกับท่านนอกจากเป็นพวกเห็นใบลานเปล่าคือสักแต่ว่ารู้นะรู้แต่ก็ไม่เคยมาหักห้ามที่คิดจะหนีคิดจะหลีกไปให้พ้นเกิดความกลัวเกิดความละอายเกิดความไม่กล้าที่อยากจะทำความชั่วต่อไปไอ้หัวจิตหัวใจที่มันจะเป็นแบบเนี้ยมันจะไปพบกับคนสักคนหนึ่งมันก็เป็นของยากเพราะมันต้องถูกทำลายความสุขมามากหรือว่าแทบจะไม่เจอความสุขใดๆในโลกมนุษย์เอาเส้นที่จริงจริงจังๆจึงจะมีความคิดอยากจะหนีไปให้มันพ้นท่านเรื่องของเรื่องจุดเนี่ยเรื่องของกำลังใจที่อยากจะหนีจริงๆเนี่ยมันเกิดขึ้นเป็นกำลังของท่านทั้งหลายแล้วหรือเรื่องอื่นนะมันเป็นเรื่องไม่ยากเพราะว่าครูบาอาจารย์ท่านสอนอย่างกระจ่างไม่มีอะไรเครือบแคลงให้เราหน้าที่จะต้องคิดอีกเลยเพราะท่านคิดทุกอย่างเหมือนอ่านใจเราได้ทั้งหมดแล้วแล้วท่านก็พูดทุกเรื่องในสิ่งที่ไม่ดีสิ่งที่ดีสิ่งที่ช่วยให้เราดีขึ้นสิ่งที่ทำให้เราหลุดพ้นจากความทุกข์และความเดือดร้อนท่านก็แสดงไว้อย่างกระจ่างแจ้งไม่มีอะไรน่าเครือบแคลงสงสัย
แต่ทั้งหมดทั้งนี้มันไม่ได้อยู่กับที่คำสั่งและคำสอนพระองค์เสด็จพระจอมไตรบรมศาสดาอย่างเดียวนี่เพราะพระองค์ก็ทรงตรัสว่าอัคขาตาโรตถาคตาตถาคตก็เป็นเพียงแต่ผู้บอกนั้นเธอจะทำหรือว่าไม่ทำเธอจะมีกำลังใจคิดจะหนีหรือไม่คิดจะหนีอันนี้ก็เติมแต่งกันให้ไม่ได้เสียด้วยนะมันต้องเห็นเองมันต้องคิดออกจากสิ่งที่ตนกำลังชอบกำลังอยากด้วยตัวของตนเองมันถึงจะเกิดกำลังใจที่มันสมบูรณ์แบบแต่ถ้ามีคนเขาชักชวนท่านมาอยากจะมาปฏิบัติอยากจะมาหนีความเดือดร้อนหนีความไม่ได้ดังพึงดังใจปรารถนามาวัดละค่ะคงจะดีบุญกุศลคงจะมีช่วยคลายหลอดพ้นความเดือดร้อนได้แบบนั้นแบบนี้อีแบบนี้มันไม่ได้หนีจริงไอ้นี่มันหนีสิ่งที่ไม่ถูกใจและสิ่งที่ไม่เป็นดังใจปรารถนาก็ยังโหยหากลับไปปรารถนาเหมือนเดิมน่าจะว่าหนีตรงไหนอ่ะคนที่ก็หนีจริงๆเขาก็ต้องหมายเอาว่าโลกทั้งโลกมีแต่ความวุ่นวายมีแต่การงานมีแต่ความไม่เที่ยงมีแต่ความทุกข์มีอะไรเป็นเราเป็นของเราหมายความว่าทำแทบตายไม่เห็นจะได้อะไรมีแต่ความทุกข์ที่นั้นเท่านั้นและที่เกิดขึ้นเป็นเงาตามตัวตลอดคนที่เขาคิดเรื่องนี้จนจับเข้าไปในจิตใจจนไม่อยากจะคิดเรื่องอื่นใดอีกต่อไปแล้วมันต้องหนีแน่นอนพอคิดหนีแล้วก็พอใครเขาโยนอะไรให้เราพอพึ่งตัวเองได้สักนิดแล้วก็เป็นอันว่าเกาะทั้งหมดอ่ะเขาจึงอุปมาเหมือนคนตกน้ำแล้วว่ายน้ำไม่เป็นก็อยากจะว่ายน้ำเป็นหรืออยากจะไม่อยากจะจมน้ำตายแต่ไม่มีอะไรจะเกาะจะเจอหมาเน่าลอยมาถึงเป็นของน่ารังเกียจก็ต้องเกาะเพราะกลัวตายเหมือนกันข้อนี้อุปมาฉันใดนะคนที่มีความอยู่ในสภาพที่น่าสะพึงกลัวในจิตใจนั่นเองถึงจะมองเห็นทางที่อยากจะหนีอย่างเต็มหัวจิตหัวใจได้รวมความแล้วไม่ว่าเรื่องอะไรที่พูดมาก่อนหน้านี้ก็ดีนี่จะมีเรื่องที่จะพูดต่อไปในเบื้องหน้าเห็นทีจะหนีเรื่องนี้กันไม่ได้แล้วก็ต้องทวนกับท่านทั้งหลายผู้รับฟังที่รักทั้งหลายนี่แหละว่าอย่าลืมนะตัวเนี้ยสำคัญถ้ากำลังใจไม่เต็มการที่จะไปเห็นความจริงเพื่อที่มาร้อยรัดจิตใจเราให้หมกมุ่นวุ่นวายมานานแล้วจะสลัดมันออกไปเนี่ยไม่สำเร็จแน่นอนท่านต้องมองเห็นความจริงในข้อเหล่านี้จนเกิดความสลดหดหู่ให้ได้คิดเอาไม่เห็นใจยากของนี้ไม่ใช่ของลับไม่ใช่ของลี้ไปที่ไหนที่เราก็เที่ยวไปหามันมาเพราะมันอยู่กับตัวเราที่พระคณาจารย์มักจะกล่าวว่าร่างกายเราเนี่ยเหมือนตู้พระไตรปิฎกเคลื่อนที่นั้นความรู้ทั้งหมดที่พระพุทธเจ้าสอนก็อยู่ที่ตัวเรานี่แหละไม่ได้อยู่ที่ไหนเพียงแต่หันกลับมามองความจริงที่เกิดขึ้นกับเราผู้อาศัยบ้างเราถึงจะมีความตื่นตัวเรียกว่าอยากจะทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งเพื่อจะหลีกหนีในสิ่งที่เจอแล้วว่าโอ้ร่างกายนี้เป็นเหตุแห่งความทุกข์จริงร่างกายนี้น่ารังเกียจจริงไอ้ร่างกายนี้ไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราจริงมันไม่เกี่ยวข้องอะไรกับเรามันไม่มีอะไรในเราเลยเราก็ไม่มีความเกี่ยวข้องอะไรกับมันเลยเพียงแต่มันเป็นผลที่เกิดจากจิตของเราที่มันมีความรู้ไม่ครบที่เรียกว่าอวิชชาก็เลยกระโดดกระเดี่ยวตกต้องมาเป็นมนุษย์ต่อกันไปไม่รู้จักจบจักสิ้นอันนี้เราก็กลับมาทบทวนเอาลืมตาคิดแต่นอนคิดก็ได้นั่งคิดก็ได้ยืนเดินเราก็คิดได้อารมณ์ตอนไหนก็คิดได้ทุกอารมณ์เพราะไม่ได้จำเป็นจะต้องอาศัยอารมณ์สมาธิสูงขนาดไหนหรอกเอาแค่จิตมันสบายไม่ต้องเอามากเอาเวลาสั้นๆตอนที่มีอารมณ์อยากคิดตอนมันไม่มีอารมณ์อยากคิดก็อย่าไปดันทุรังคิดก็เนี่ยไปฝืนมันอารมณ์มันอยากคิดคืออาจจะคิดเรื่องโน้นเรื่องนี้เราก็ดึงใจมาคิดเรื่องที่เราอยากจะชำระจิตใจของเราก็เรียกว่าฝึกมันหน่อยงั้นเวลาเราจะดึงเรื่องคิดให้มันเป็นสิ่งที่เป็นสองสมมติไปทางที่ดีหักล้างสมมติในทางที่เลวเราก็ต้องมี
อนุสติอย่างใดอย่างหนึ่งครองใจเอาไว้เพื่อเป็นการดึงความดีเหล่านี้กลับมาง่ายๆก็จึงอาศัยพุทธานุสติกรรมฐานบ้างธรรมานุสติบ้างสังขานุสติบ้างมรณานุสติบ้างจาคานุสติบ้างศีลานุสติบ้างอย่างนี้เป็นต้นหรือกายคตานุสติก็ได้อุปสมานุสติก็ดีดีหมดทุกกองอย่างใดอย่างหนึ่งก็ดึงขึ้นมาประคองจิตใจของเราไม่ให้มันไหลไปในเรื่องโลกีวิสัยง่ายพอเราไม่ไหลมันง่ายเราก็มีสติสัมปชัญญะพอคิดพอเห็นพอมองพอเกิดความกระจ่างเข้าใจเกิดความคิดที่เพลิดเพลินในความจริงต่อไปจนวันหนึ่งเราก็รู้สึกว่ามันเต็มคือมันหน่ายจนเต็มหัวใจเราแล้วมันเบื่อสุดตัวไม่อยากทำอะไรอยากจะทิ้งร่างกายนี้ต่อไปแต่อารมณ์เหล่านี้มันเป็นอารมณ์นิพพิทายานก็จริงแต่มันยังไม่พอนะท่านต้องคิดต่อไปว่าแม้เราจะมีอารมณ์เบื่ออารมณ์หน่ายอารมณ์กลัวกับการเกิดมีเป็นมนุษย์แต่ในตามความเป็นจริงแล้วเราก็ไม่อาจจะอยู่เหนือมันได้ในสิ่งที่มันยังไม่พังลงไปเดี๋ยวนี้ก็ต้องยอมรับนับถือว่ามันเป็นเรื่องปกติธรรมดาต้องเกิดแล้วว่ายังไงต้องเกิดว่าเราก็ว่าในใจเราอย่างนั้นว่าไอ้นั่นต้องเกิดไอ้นี่ต้องเกิดมันต้องเป็นมันไม่เป็นไม่ได้เพราะมันเป็นกฎของมันมันต้องเป็นก็ยอมรับช่างหัวมันเวลาวางใจช่างหัวมันปั๊บมันช่างมันอย่างเดียวแต่มันช่างไปเรื่อยๆไปก็เหนื่อยเปล่าเพราะว่ามันไปไม่พ้นเราก็ต้องหาทางหนีที่ไล่หนีมันไปให้ได้ในข้อปฏิบัติอันใดที่เป็นทางเพื่อการหลุดพ้นเราก็พยายามขนขวายสะสมความดีให้มันมากขึ้นไปตามลำดับลำดาโดยเฉพาะกำลังใจที่เห็นในเบื้องต้นที่กล่าวมานั่นแหละมันจะเป็นกำลังเสริมพอเรามันจะหลงไอ้นั่นก็เข้ามาตีว่ามึงหลงไม่ได้มึงจะตายอยู่เดี๋ยวนี้มึงหลงไม่ได้ดูสิทุกข์จะตายมึงจะอยู่กับทุกข์อีกต่อไปเลยมันก็ทำให้เราต้องดิ้นดิ้นหนีแล้วก็พยายามดึงใจเราเข้าหาถึงมันจะยากใหม่ๆเพราะจิตมันไม่เคยแต่ก็ไม่เป็นไรค่อยเป็นค่อยไปทำมาทีละนิดทีละหน่อยเดี๋ยวจิตมันค่อยๆชอบของมันไปเองเพราะว่าพอมันเกิดสิ่งใหม่ขึ้นมาคือมันเป็นความสงบมันก็เริ่มที่จะถอดถอนสิ่งที่ทำให้จิตไม่สงบไปบ่อยๆเข้านานวันเข้ามันก็เริ่มเข้มแข็งเด็ดเดี่ยวกล้าหาญขึ้นมาตอนนี้แล้วมันไม่สนใจอะไรแล้วจะเป็นผู้ชายก็อาจจะบวชก็ได้เป็นผู้หญิงก็อาจจะทรงพรหมจรรย์เลยก็ได้มันมีความเข้มแข็งของมันไปตามแต่ละก้าวละก้าวของมันไปนั้นรวมความแล้วทั้งหมดที่ได้พรรณนาพูดมาตอบคำถามตรงที่เขาถามก็ยังไม่แน่ใจว่าตรงหรือเปล่าแต่เพียงแต่เอาเรื่องของรูปอย่างเดียวมาพูดให้ฟังเรื่องสีเรื่องกลิ่นเรื่องรสเรื่องสัมผัสก็มันยังไม่ได้แจกแจงให้ฟังจะคิดว่าท่านผู้ฟังที่รักทั้งหลายเป็นคนมีความเฉลียวฉลาดเพราะลูกคิดยังไงเสียงก็คิดอย่างนั้นลูกคิดยังไงกลิ่นก็คิดอย่างนั้นลูกคิดยังไงรสเราก็คิดอย่างนั้นรูปเราคิดแบบไหนสัมผัสเราก็คิดตามนั้นมันไม่เป็นอื่นหรอกมันเพียงแต่เปลี่ยนเรื่องแต่กำลังใจก็ใช้อันเดียวกันแนวทางคิดก็คิดแบบเดียวกันคนเขาเอาจริงเอาจังมาต้องสอนกันมากมั้งเข้าใจว่าแบบนี้นะท่านนะพอใจไหมล่ะทำไมพอใจค่อยมาถามกันใหม่แต่ตอนเนี้ยท่านจิตโตขี้เกียจพูดแล้วล่ะเอาเป็นว่าเอาเวลาเท่านี้พอกันก่อนนะเอาไว้การหน้าถ้ามันมีสิ่งใดที่เป็นประโยชน์ก็ถามเรามาเถอะเราพร้อมเสมอเราอยากใช้ลมหายใจของเราให้มีค่าเพราะวันเวลาจะตายหาตายโหงตอนไหนเราก็ไม่ทราบแต่ยินดีให้มันตายนะไม่ใช่กลัวตายนั้นท่านทั้งหลายก็สดับรับฟังสิ่งเหล่านี้ก็เอาไปคิดเอาไปพิจารณาอย่าเพิ่งเชื่อเพราะท่านจิตโตไม่ชอบพูดให้ใครเชื่อชอบพูดให้คิดจะคิดก็ไปคิดเอาเองจะคิดยังไงก็เรื่องแต่จะคิดไปทางตรงกับที่ท่านจิตโตพูดหรือไม่ก็แล้วแต่คนคิดก็ไม่หักห้ามหรือว่าไม่เสียองค์เสียดงเสียดายอะไรหรอกนะ
อันนี้มันเราคิดเธอคิดอาจไม่เหมือนเราก็ได้หรือคิดดีกว่าเราก็ได้อันนี้มันเป็นเรื่องปกติก็ขอให้ความสุขสวัสดิ์พิพัฒน์มงคลสมบูรณ์พูนผลพังพร้อมบริบูรณ์สมบูรณ์ในสิ่งที่ท่านปรารถนาจงปรากฏต่อท่านผู้ฟังที่รักทั้งหลายโดยทั่วหน้าพร้อมเพียงกันด้วยเทอญ